วัสดีครับเพื่อนๆผมกฤติศักดิ์นะครับมาเล่นกันต่อนะครับกับรายเรนเจอร์นะครับก็ต่อจากเมื่อกี้เลยนะครับคลิปก่อนนะครับเราก็มาเล่นอารีนากันนะซึ่งเป็นอารีนาเป็นสิ่งที่ดีมากนะเป็นที่ที่เราจะได้ของเยอะมากนะครับเราไปกันต่อนะครับสำหรับชุดผมก็เตรียมไปแล้วนะครับแต่ไม่รู้จะสู้ได้หรือเปล่านะครับเพราะว่าพวกนี้มันใช้แต่ตัวที่8ดาวนะครับ8ดาวไม่สามารถชนะได้เสมอไปนะจริงๆนะครับถ้าเรากลัวไม่ชนะนะครับเราก็ปล่อยเพื่อนไปก่อนนะครับตอนแรกแบบนี้นะครับไปชนะแน่นอนนะครับเราชนะแน่นอนนะแบบนี้เรายกเว้นว่าศัตรูจะเก่งจริงนะไม่งั้นเราไม่แพ้นะแพ้ง่ายเอาโคนมาวิ่งไปก่อนแล้วก็ใช้ตัวหิวนะที่เหลือก็ตามไปนะเอาตัวหนึ่งขึ้นวิ่งไปเร็วๆก่อนต้องให้กินนมนี่แล้วก็ตัวหนึ่งตามไปนะหลังจากนั้นก็จะใช้ตัวอะไรก็เชิญไปนะอยากรู้เหมือนกันว่าปีก2ดาวเลยนะครับขวาแล้วกันพวกค้อนเหล็กสร้อยดอกไม้อะไรพวกนี้นับได้เยอะแล้วครับก็เป็นของกดน้ำตกเป็นของ1ดาวนะเฮ้ยสรุปมันคืออะไรนะครับไอ้คนหนุ่มนี่ไปดูวิธีเล่นก่อนสเตจมีทั้งหมด10สเตจแล้วจะค่อยๆเปิดไปทีละสเตจเมื่อคิดได้สำเร็จสเตจที่เล่นไปแล้วเล่นซ้ำอีกไม่ได้แต่ถ้าหากใช้ลูบี้จะสามารถรีเซ็ตได้1ครั้งใช้เท่าไหร่กว่า20ไม่เอาเว้ยเดี๋ยวดูก่อนเมื่อกี้อะไรนะจัดเรนเจอร์ระดับราวอย่างน้อย3ตนเข้าทีมจัดทีมให้ตรงกับเงื่อนไขของแต่ละสเตจครับเรนเจอร์ที่ถูกจัดเท่าที่จะชาร์จตามลำดับยิ่งมีเรนเจอร์มากจริงรอดมากครับแล้วไอ้นี่มันคืออะไรไอ้ปีก4โอเคไปสามก่อนนะไม่ว่ากันนะผมไม่เปลี่ยนหรอกครับโอ้โหเจอมงซุปเปอร์มาสเตอร์เจมซุปเปอร์มาสเตอร์ซาวลี่โอ้โหซุปเปอร์มาสเตอร์สู้ได้ไหมวะแบบนี้โอ้โหยากนะด่านนี้พูดตรงๆว่ายากครับต้องใช้ลูกน้องไปก่อนเลยนะตอนแรกสู้ได้หรือเปล่านะก็สตูเนี่ยซูเปอร์มาสเตอร์นะที่ของความแตกต่างขององค์ครับของสตูของเรานะตายหมดไม่ได้ออกแบบนี้แพ้ไม่ได้นะเรียบร้อยเลยเราเรียบร้อยนะเรียบร้อยนะจบสิ้นกันทีนะจบสิ้นผมไม่น่าเลยน่าสู้กันด้านนี้แหละถ้าเกิดซูเปอร์มาสเตอร์ก็สู้ไม่ได้สำคัญนะคือซูเปอร์มาสเตอร์นะต้องมีนะถ้ามี6ดาวขึ้น7ดาวขึ้นมันก็เก่งจริงนะแม่คุณเล่นนะ8ดาวซูเปอร์มาสเตอร์6ดาวไม่ได้นะบางทีแพ้แล้วเต็งเลยนะครับต้องเล่นคุณเท่านี้แหละนะครับมันสุ่มนะครับเซ็งเลยไม่เป็นไรนะครับเราไปใหม่นะครับเล่นอื่นต่อนะครับเราต่อไปก็ไป PP นะครับเรานะครับไปดูรางวัลก่อนที่ผมเก็บไปแล้วนะครับรางวัลวันนี้นะ PVP ผมได้รูบี้มา25นะครับ20 25แหละเพราะว่าขึ้นลำดับหรืออะไรทองทองแดงแดงนี่แหละครับทำไมโอ้นี่ไงผมเปลี่ยนได้แล้วจะเปลี่ยนไทยนะครับผมไม่ได้อยู่โอเคนะครับก็ไปเล่นกันต่อนะผมเล่นสักหน่อยนะเพราะว่าผมมีคนนกสายลุงเยอะมากนะกลับมาเก็บมาจากครั้งก่อนนะไม่ได้ใช้สักทีนะไม่ได้ใช้สักทีเลยนะครับไปเลยนะครับเราแต่ใช้แค่สองนะทำไมไม่ใช้แค่หนึ่งวะโอเคนะครับดูนะครับนี้ไม่ยากมากเหมือนเดิมครับส่งไปสองตัวนี้นะส่งไปเลยนะครับเดี๋ยวชนะนะผม
เอ้ยมันเออว่าสะดุดค้างไปแล้วนะอ๋อแบตเต็มค้างไปเลยประมาณตีธรรมดาแหละแต่สตูกระเด็นกลับครับตอกแบกนะชะงักถอยหลัง
ใครคิดว่าคำนี้เด็ดตรงนี้ล่ะล่างเหล็กครับพลังชีวิตโอ้โห 100% โอ้ตัวนี้ใช้ได้ตัวนี้มีโอกาสถึกมากนะครับถ้าตัวนี้นะถ้าสุดแล้วนะเพิ่มเกาะให้ตัวเองนะ6เท่าเพิ่มเกาะเลยไม่ได้เพิ่มพลังลงท่าปัตตพีมีแล้วครับตัวนี้ดัมปิ้งดึงไวตันวันนี้ล่ะพายุอัคนินนะ6เท่านะใช่ได้ใช่ได้AT 32ครับเอาโจมตี 30% ทำลายพื้นที่กันเคลื่อนที่สตาร์ท2วินาทีมีสแปร์หรือเปล่านะไม่สแปร์ด้วยนะไม่ดีเยลโล่นะวันนี้อาจจะดีนะไม่ค่อยดีเท่าไหร่หรอกแต่ไถมันไถไกลมากนะไถไกลนะตีไม่สแปร์เหมือนกันตัวนี้ดีนะตัวนี้ดีสตันสองดีด้วยตัวนี้ตัวฮิวนะตัวฮิวอีกตัวหนึ่งครับที่ดีนะวิ่งเร็วครับการกระตุ้นนะว่าผมดีนะตัวนั้นเดี๋ยวดูก่อนไม่เจอทีวะลุกนะตัวนี้สิจะฟ้าดูความเสียหาย 10% น้อยมากนะไม่สายฟ้านะครับ 120% 5 วินะแปลว่า600เท่านะครับเอ้ย6เท่านะนี่นะเจอละผมนี่แม่มดดำระเบิดเวทมนต์ 80% 16 วินะครับก็8 12เท่านะครับ12เท่าใช้ได้นะใช้ได้นะคนนี้ล่ะโอ้มันโอ้ระเบิดเวทมนต์ดีกว่าเยอะนะครับตัวนี้ก็ใช้ท่าเดียวกันนะตัวปลาโจมตีน้อยกว่าเยอะนะแล้วก็ไปดูนะว่าอัตราการโจมตีเท่าไหร่อัตรานะ 12% นะตัวนี้อัตราการใช้กี่เปอร์เซ็นต์ 19% นะตัวนี้แค่ดีกว่าน่าจะดีนะแล้วก็เอ็นฮานซ์ไปเรื่อยๆแหละนะเดี๋ยวมันก็เก่งนะครับทีมเราเราดูแล้วต้องศึกษานะครับตรงนี้ตี 8.8 เท่านะตรงนี้ใช้ได้นะอันนี้แหละโค้ดตัวนี้ตีแรง 2,200 ครับโกรธเพิ่มอีกครับอีก 200% กลายเป็น 4,400 นะครับก็แรงใช้ได้นะแต่ไม่มีแต่มันไม่มีลูกครับแล้วก็ตีช้านะครับโอกาสใช้สกิลเท่าไหร่ 24% ตีน้ำดีน้ำดีตัวไหนอีกครับพวกนี้นะผมยังไม่อะไรนะลูกนางฟ้าครับอยากมีอยู่นะแล้วไม่มีกระจิตกระจายยาวนะอีกนานนะมันจะถึง8ดาวเลยไม่รับดีกว่าอย่างผมก็มีมีอะไรพิงกี้นี่ไงพิงกี้เลเวล80ระเบิดเมทหมดใช่ได้ระเบิดเมทหมดดูนี่ก่อนเจมนะ power shot โอ้ตัวนี้ก็ตีสแปนนะใช้ได้ใช้แค่690เองนะเอ็ดเวิร์ดตัวนี้ล่ะโจมตีไวนะเบอร์หนักอัพเตอร์คัทสายพลังนับ 40,000 แล้วหรอโอ้ขนาดนี้ตีพลัง 40,000 นะครับเพราะถ้าสุดๆนี่คือพลังจะมาเป็นแสนแล้วนะครับอาจจะถึงนะมอลลี่เตรียมสอบเบาตัวนี้ล่ะโจมตีไวด้วยสายพลังนะตัวนี้โจมตี500เบามากนะเจมแม่นยำไม่มีมิสนะแม่นยำสปายช่วยนะนิดหนึ่งนะพลาชาวันนี้ผมก็เก็บครับจริงพลังสปีดมันงงได้9วีทำให้ศัตรูมันงงเออดีเว้ยเดี๋ยวผมต้องเก็บตัวนี้แล้วเซรีน่าสายฟ้ามันมีด่านหนึ่งนะที่เก็บได้นะเซรีน่าสายฟ้านะเอ็ดเวิร์ดตัวนี้ล่ะโอ้ไม่เสร็จนะไม่มีอะไรมากนะชีชีนะเพิ่มพันนะ750%นะใช้ได้ไม่สแปร์นะไว้เสริมพลังพื้นพลัง 100% ต่อปีโอ้ดีเจนโอ้โอ้
ายรีเจนนะครับดีมากนะครับดีมากรีเจนนะเพื่อนไม่เอาฮิวแล้วเอาเป็นรีเจนดีกว่านะครับแบบนี้เดี๋ยวผมอัพผมอัพตัวนี้เดี๋ยวผมอัพแน่นอนตัวนี้ผมอัพแน่นอนมาร์กไปแล้วมาร์กไปแล้วตัวนี้มาร์กไปแล้วล็อกไปก่อนนะบอสตัวนี้ล่ะโอ้ครับอลิสอลิสของเรานะครับปราสปิริตนะครับตัวนี้นะครับอันนั้นแหละนะครับไม่มีอะไรมากนะพลังก็น้อยนะโดนตี2ทีตายนะบอสตัวนี้ล่ะจัดการกระตุ้นนะตีไม่สแปร์นะไม่ค่อยสดนะตีไม่สแปร์นะเจมส์ธนูพิเศษครับโอ้ใช่ได้ใช่ได้สวย600นะตีไม่แรงนะ KSM นะ KSM ก็ดูแล้วนะอับดุลลานะเรียกหิน4เท่าครับตีสแปร์ด้วยไหมไม่สแปร์นะสายหัวให้เลยนะเอลินสายฟ้านะเมฆสายฟ้านะ6เท่านะก็นั่นงานนะครับก็ดีพอได้ต้องอยู่ระยะด้วยนะเพราะมันระยะตีไกลขนาดไหนนะ339นะโอเคนะสุดท้ายนะในพวกดาวก็คือสโลนะครับแบงค์บี้นะครับสปายไม่อยากรู้จริงโอ้สปายช่วยดีกว่าตัวนี้ดีว่ะผมน่าจะให้เต็มไปเลยไหมตีก็1,700แล้ว1,400แล้วเนื้อออกนะตัวนี้ครับเฮ้ยครบแล้วนะครับสำหรับทีมเราแล้วตอนนี้นะครับไปดับต่อไปนะเรา PVP สักรอบนะมาแล้วครับโอ้โหเจอคุณรุ่งรางรักคุณรางนะครับเจอคุณรางนะครับสุดันวะเดี๋ยวก้าวเกียรติจริงเลยครับมีแต่เจอคนเก่งสวยมากเลยนะครับเอาส่งไปก่อนเหมือนเดิมนะ2ตัวแรกทำไมเขามาเยอะวะไม่มีคนไม่ต้องใช้คนเลยเนี่ยเจอ99เนี่ย
อะไรรับสู้สู้สู้ตายรับสู้ตายครับเกิดคนเทพนั้นเลยไปต่อนะครับเดี๋ยวผมก็จะไปหาเก็บเลเวลแล้วนะครับยังไงก็ไปเล่นดาวต่อไปกันก่อนนะครับเราเท่าไหร่วะ316นะครับเราน่าจะผ่านได้น่าจะครับเราลุยกันครับเราชื่อกิจทีวีนะครับ
องระยะมันไม่ไกลเท่าไหร่ไกลไม่ไกลสำหรับคิวนะมันเต็มแค่60คนเนี่ยนะจะไม่ผิดครับก็รอดูนะว่าจะเป็นอย่างไรครับแล้วเจอกันใหม่นะครับในวิดีโอข้างหน้านะครับ See you again นะครับ in the next video นะครับผมครับกิตติศักดิ์นะอย่าลืม Subscribe ไลค์แชร์นะครับแล้วก็โหลดแอปนะครับกิต TV นะครับจาก Play Store นะครับแล้วก็ถ้าใครสนใจเสื้อกิต TV นะครับก็109บาทครับไม่รวมค่าส่งแล้วนะเรียบร้อยนะก็ต้องติดต่อผมมาทาง Facebook นะไม่งั้นก็คอมเมนต์นะครับ LINE ดีมาก็ได้นะครับว่าผมก็จะแอดไปนะครับแล้วคุยด้วยนะมาว่าแอดไปให้แม่ผมแอดไปนะถามนะประมาณนี้นะครับโอเคนะก็เจอกันใหม่จริงนะแอด See you again นะใน next video นะครับผมนะกิตติศักดิ์นะครับบ๊ายบายสวัสดีครับโอ้โหแล้ว 1% แปะ